สินนะครับเวลาม้าบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์สักทีสักทีมาโอ้โหตอนนี้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะชันดันดอกไปนะครับตัวเสียงตบมือกับคู่นี้ด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับเสียงไทยออนแอร์ Get back to his knockout ways Yeah we haven't seen a knockout from him in a few fights Let's have a look at that นะครับเนี่ยครับหมัดขวาไม่โดนนะครับ Ultimately was the left hand that did it หมัดหนึ่งสองสามล่างสลับบนแล้วก็โยนเข่าซ้ายสับศอกขวาครับสับศอกซ้ายสับศอกขวาครับนี่มัดเท้าเข่าศอกครับไม่เหลือครับMunch, you know, like a lot of people have straight lefts, and most people don't react that way. But there's something in it. There's something magic in his left hand that just punishes people. We've seen it too many times. But I mean, most of those elbows, you know, none of them really landed. It was just a flurry, just to get him off balance. That was probably the best part of the fight.ระยะหลังนี่ท่านจะทุบต่อยแล้วนี่แทงซ้ายสูงนะครับขึ้นก้านคอครับแสนชัยครับคุณเป็นครับเรามาดูหน่อยว่าคู่ไหนนะจะได้เป็นคู่ดุเดือนนะฮะในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะประกาศผลนะครับสำหรับคู่สุดท้ายไทยไฟต์สระบุรีวันนี้นะครับ The winner is สามชัย PK สามชัยมวยไทยยิมฟรอมไทยแลนด์ขอแสดงความดีกับผู้ชนะด้วยนะครับยอดครับ